สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับรายการเคมาเก็ตตลาดเกษตรดาวเทียมนะคะวันนี้ดิฉันตรีนภามณีชาตรีและดิฉันอรุณโไทยสิริบุตรค่ะพบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์และก็วันศุกร์นะคะพร้อมกับการรีลันคือการนํามาออกอากาศอีกครั้งสําหรับคุณผู้ชมที่ไม่สามารถติดตามตามเวลาดังกล่าวได้ค่ะค่ะก็แน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่สามารถที่จะ ติดตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะวข้อมูลแต่และข้อมูลนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นข้อมูลที่ต้องรับทราบกันในวันเดียวะนะคะเป็นข้อมูลที่สามารถติดตามกันได้ตลอดทุกชั่วโมงนั่นเองนะคะสาหรับเคมาเก็ตของเรานะคะ,คะช่องทางในการที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ เรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายภายในประเทศหรือว่าการซื้อขายเพื่อการส่งออกก็แล้วแต่นะคะที่นี่เราเป็นตัวกลางในการประสานให้นะคะรวมถึงการทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรด้วยที่มีปัญหาข้อเดือดร้อนต่างๆนะคะเราก็จะสามารถสะท้อนตรงนี้ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ออกมาขยับขยื่นเคลื่อนไหวในการที่จะให้ความช่วยเหลือได้ค่ะอ่ะ มามดูข่าววันนี้ที่เกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรน,น,นะคะน<อ>นมีอะไรบ้างก็เรื่องของปัญหา ชายแดนไทย<ช>ตอนนี้เขาบอกว่าที่ไม่ใช่กัมพูชากับไทยใช่ไหมคะกัมพูชากับไทยเลยเเแน่นอนเลยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพอมีปัญหาเรื่องของอข้อพิพาทที่ผ่านมาจนส่งผลไปถึงเรื่องของการที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกันแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหาอย่างที่เราทราบกันมีการประทัก,กันของทหารไทยกับทหารกัมพูชาตอนนี้บริเวณด่านชายแดนก็เลยมีปัญหาซึ่งก่อนหน้านั้นในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการประสานการติดต่อ ไปมาหาสู่กันค้าขายขากันระหว่างคนไทยกับคนกัมพูชา,าตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าบริเวณนั้นมีปัญหาไปแล้วนะคะอตอนนี้เนี่ยบรรดานักลงทุนเนี่ยเขาก็เกิดความเป็นห่วงว่าหเหตุปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยที่มันจะยืดเยื้อออกไปซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะ จบจ,จบริง <Ary a. S 1> หรือเปล่าเพราะวันนี้ก็ยห็นที่บอกว่ามีการเจรจากันแล้วหยุดยิงแต่สุดท้ายผ่านไปอีกสองสามวันยิงกันต่อม,มันไม่สามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้ไงนนก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อก,กันมาตอนนี้เนี่ยมันมีการส่งสัญญาณมาจากศูนย์วิจัยกสิกร ที่เขาบอกว่าเป็นสัญญาณเสี่ยงทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเป็นรายงานที่มีการจัดทำเ,เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาที่ยืดเยื้อบอกว่าอาจจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้ส่งออกแล้วก็นักลงทุนไทยที่ทำธุรกิจเ,เกี่ยวเนื่องกับประเทศกัมพูชาเขาบอกว่าตอนนี้ภาพรวมเนี่ย จะยังเป็นไปในทิศทางที่มองว่าอาจจะบวกค่ะแต่มันมีความน่ากังวลตรงที่ว่าไทยเนี่ยอาจจะถูกแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดทางด้านการค้าไปซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือไทยกัมพูชาเนี่ยทำการค้ากันแค่2ประเทศแต่ตอนนี้กัมพูชาอาจจะหันหน้าไปจากมือบเวียดนามหรื่ถูกเลยอันนั้นถูกต้องเลยะนะคะตอนนี้ก็เลยมีปัญหาเพราะว่าโดยเฉพาะ นักลงทุนอาเซียนสําคัญเนี่ยเวียดนามเนี่ยตอนนี้เป็นประเทศที่เขาพยายามจะขยายฐานการลงทุนของเขาคะนะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับกัมพูชาแล้วก็ที่สําคัญเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเราและอะไรรู้ไหมคะคือสิ่งที่บ่งบอกแล้วก็สะท้อนให้คุณตรีณปางได้บอกว่าตอนนี้เวียดนามแล้วก็กัมพูชามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาตั้งแต่ซีเกมส์เมื่อปี5-2จําได้ไหมคะที่เขาเกิดความไม่พอใจจริงๆคุณผู้ชมหลายคนที่ได้มีการติดตามข่าวสารทางด้านการเมืองคุณจะจําได้ว่า มันมีเรื่องที่ทําให้เกิดข้อไม่พอใจกันอยู่ระหว่างไทยกับเวียดนามแล้วก็ลาวเ<ช>นี่ยมันเป็นรอยลึกที่เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นสุดท้ายเนี่ยค่ะหลังจากที่เราได้มีการติดตามข่าวสารใน,ในขณะนี้ที่มีการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาชสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ไม่มีใครยืนเคียงบ่าเคียงไหลไทยก็คือกรณีที่ทหารเวียดนามเข้ามาให้การช่วยเหลือกับกัมพูชานี่แหละคือสิ่งสําคัญที่เขาบอกไงอย่างที่เขาบอกว่าปัญหากัมพูชาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะจบลงง่ายๆเลยหากว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีแต่พอมีความสัมพันธ์ไม่ดีนี่คือต้นทางของปัญหาแล้วเขาบอกไม่ใช่เรื่องของที่ดิน แค่แมลดินตายอยูงที่คุณสุเทพพูดไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นปกติกันมานั่นแหละนักวิชาการในส่วนของหมวดวิชาต่างๆก็ได้ออกมาวิพากวิจารนะคะว่าการที่จะตั้งรัฐมนตรีที่จะมาดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทานพีน้องเนี่ยสำคัญมากแล้วก็การที่มาของรัฐมนตรีเนี่ยสำคัญมากถ้าเราเคยด่าเขาอยู่ดีๆจะมาฟื้นสัมพันธ์กับเขาเนี่ย มันยากโอ้ใช่วันนึงไปด่าเขาไอ้กุ้ยวันนี้จะมาขอแบบเช็ค h a นไม่ได้ไม่ได้หรอกเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามีข้อเข้าใจผิดในเรื่องของการจับการขนยาเสพติดในระหว่างครุมแดนแล้วเกิดการยิงกันเนี่ยผบทุกระดับเนี่ยสามารถเคลียร์โทรศัพท์พูดคุยกันได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่คือจริงๆแล้วเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย มันน่าจะจบแค่ระดับท้องถิ่นแล้วนคือระดับระดับทวิเนี่ยหรือถ้าให้อาทหารทหารคุยกันก็จบแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วคือกัมพูชาเนี่ยเขาเซโนเขาไม่ขอคุยแล้วเขาจะดึงประเทศที่3าเขาจะดึงประเทศที่3เข้ามาแล้วก็คือกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วก็เหมือนยิ่งทำให้เขาอ่ะยิ่งทําให้นานาประเทศเนี่ยมองประเทศไทยไว้คุณยังไงเนี่ย ทำไมจิง,ค,จงคุณมีปัญหากับเพื่อนเพื่อนบ้านได้ได้ตลอดแบบนี้ใช่จริงๆเห็นเราสองคนนั่งพูดคุยไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่หนึ่งในคนไทยเราไม่รักเมืองไทยนะคะ,ะเรารักเมืองไทยค่ะเราอยากให้ ประเทศไทยเองอยู่แบบสงบเหมือนที่เคยมีแล้วก็ที่เคยผ่านมาอยากให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านพี่เมืองน้องลาวเวียดนามกัมพูชาเขาเคยไปมาหาสู่กันคนที่อยู่ในแนวชายแดนพูดภาษาเดียวกันเราเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางหรือว่าอยู่ในกรุงเทพเราไม่รู้ไงว่าวัฒนธรรมการสื่อสารหรือว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นประเทศเดียวกันไปแล้วแต่พอ คือพูดง่ายๆอ่ะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าการพยายามดึงการเมืองเข้าสู่การสู้รบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่ก็เกิดขึ้นแล้วใช่อันนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สะท้อนขึ้นมานี่คือปัญหาที่ว่าเป็นปัญหาใกล้ตัวแล้วก็ได้รับผลกระทบกันแล้วแน่นอนนะคะแล้วก็ผลกระทบนี้ไปถึงภาคการลงทุนแล้วแน่นอนเอาว่ากันต่อนะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย ตอนนี้เขาพบว่าส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยในกัมพูชาเนี่ยเริ่มลดลงแล้วมันมีผลมันมีผลรายงานที่แจ้งมาทางศูนย์วิจัยกสิกรก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยส่วนแบ่งตลาดสินค้าเวียดนามกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเห็นไหมตัดหน้าเลยนะคะ,คะเขาบอกว่าก็จากเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่ปี5้าจนถึงนวันนี้ะนะคะแล้วก็ยังพบว่ามูลค่าการลงทุนของไทยเนี่ยลดลงขณะที่นักลงทุนต่างชาติอาเซียนอื่นๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มทุนนะ แต่เขาก็ต้องมองและประเทศไทยมีปัญหาแบบนี้เ,นเขาจะเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยมันคือมีป<ถ>ัญหาใช่ใช่แล้วก็โดยเฉพาะเวียดนามตอนนี้เขาบอกว่ากลายเป็นประเทศอันดับหนึ่งเลยแล้วก็จีน,นก็มาแรงตามมาติดๆเหมือนกันที่เข้ามามองในส่วนของการลงทุนในกัมพูชาตลาดกัมพูชาใช่ซึ่งเขาก็จะดึงเม็ดเงินของเขาอะไรของเขากับประเทศตะวนตลาดของไทยก็ถตัดทงตอนนี้ เขาบอกว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนําเข้าไงะนะหลายๆอย่างที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยก่อนหน้านี้คือนําเข้าจากประเทศไทยถึง70%็ดสิบเอซแต่ตอนน,ตอนนี้เนี่ยก็คือพอประเทศอื่นๆอย่างเวียดนามผลิตได้จีนอย่างที่บอกจีนกับเวียดนามเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้เห็นว่า,อา,วาเออเขาเองอถ้าเขาผลิตได้เนี่ยเขาก็ได้ตลาดเพิ่ม นั้นหลายๆอย่างเลยที่จีนแล้วก็เวียดนามผลิตได้เหมือนประเทศไทยซึ่งเมื่อก่อนจีนกับเวียดนามผลิตไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาทําได้นะคะวิธีการมันพัฒนาไปเรื่อยเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้เขาก็ผลิตได้หมดแล้วทีนี้ก็เลยมีแนวโน้มว่ากัมพูชาจะมีการนําเข้าเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากัมพูชามาโดยตลอดนะคะซึ่งการส่งออกของไทยในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย เริ่มที่จะแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็หากว่าลดลงต่อเนื่องก็นี่แหละเหตุผลมาจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นใ,<ช>ในเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนั่นเองนะคะตอนนี้เขาบอกว่าธุรกิจไทยมีแนวโน้มเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงนะคะจากคู่แข่งที่เข้ามาแย่งชิงตลาดกัมพูชาก็คือเวียดนามกับจีนดังนั้นนี่หากความขัดแย้งไม่คลี่คลายก็อาจจะส่งผลต่อโอกาสในการขยายการลงทุนของไทยนกัมพูชาในระยะยาว ซึ่ง<น>เรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ากัมพูชาย,ยังมีปัจจัยเอื้อที่น่าจะเข้าไปลงทุนในหลายด้านนะ,ะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในเรื่องของที่ดินเรื่องของแรงงานก็ถูก,ถกใช่เพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เข้าไปลงทุนในในประเทศกัมพูชาเนี่ยต้นทุนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วกาไรเนื้อเนื<ช>้อกำไรเห็นได้ชัดะนะฮะแล้วก็เขายังเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์กว่าไทายใช่สามารถที่จะเรียกว่ามาทํากินกันได้อีกเยอะ รวมถึงเรื่องของระบบโลจิสติกที่ตอนนี้เขาก็กำลังพัฒนาอยู่หลายโครงการเลยโอ้โหนี่แหละเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ไทยเราเสียโอกาสได้เยอะอต้องกลับไปทบทวนไหมสำหรับประเทศไทย โอเคในเรื่องของปัญหาชายแดนบางทีอาจจะต้องมีการพูดคุยกันคำพูชาอาจจะต้องยอมถอยกันไปส 9, 2, 9, ักเก้าสองประเทศไทยก็ต้องกลับไปทบทวนตัวเองเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรไว้กับเขา,บ,าบ้างปฏิบัติต่อเขายังไงบ้างต้องทำยังไงต่อไปเปลี่ยนสนามรถสนามรบเป็นสนามการค้าน่าจะเป็นคำที่ ฟังแล้วดีที่สุดในสถานการณ์โลกแบบนี้มันเคยได้ยินเมื่อก่อนนานมาแล้วไงแต่ตอนนี้มันไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้ยิน,น,นมันสล,ลับกันไงเปลี่ยนสนามการค้าเป็นสนามโลกอันเนี้ยคือนโยบายอของณปัจจุบันนี้ที่เป็นอยู่เอาเอาน้าอดทนหน่อยนะคะจะก้าวเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งแล้วก็เลือกดีๆแล้วกันสําหรับคนที่จะมาบริหารจัดการประเทศของเราก็ดูว่ารัฐบาลไหนน่าจะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะอดทนกันอีกนิดค่ะ พยายามหาทางแก้ไขกันไปอะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข่าวค่ะน่าสนใจเช่นกันนะคะข่าวนี้นํามาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการเร่งเดินหน้า3แพ็กเกจอุ้มชาวนาค่ะถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับชาวนานะคะทกศคาดใช้เงินกว่า1นึ่งแสนล้านบาทอุ้มที่ว่า3แพ็กเกจคืออะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทางด้านของคุณวินัยเครือตรีประดิษฐ์นะคะรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนี่แหละค่ะก็ได้กล่าว ถึงการดําเนินโครงการประกันภัยพืชผลเคยได้ยินไหมคะเมื่อก่อนเราจะเคยได้ยินประกันภัยรถยนต์ประกันภัยบ้านตอนนี้มีโครงการประกันภัยพืชผลแล้วก็ค้ามีประสบอุทกภัยอะไรแบบนี้นั่นแหละแต่ว่าเราต้องจ่ายเบี้ยประกันนะคะแล้วก็การจัดสินเชื่อ เพื่อที่จะซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกรค่ะที่เข้าสู่การพิจารณาของคอรมอหรือว่าคณะรัฐมนตรีนะคะโดยบอกค่ะว่าหลังจากที่คอรมอเนี่ยได้มีการอนุมัติแล้วทกศเองก็พร้อมจะดําเนินการได้ทันทีในฤดูการผลิตต้นปี2554ทับ2555นะคะโดยจะทําเป็นแพ็กเกจเดียวกันหรือว่าที่เรียกกันว่า one stop service นั่นเองค่ะสําหรับลูกค้าที่เข้าโครงการประกันรายได้ในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ทกศเอง ก็มีรายชื่อของลูกค้าเดิม,มไว้อยู่แล้วนะคะสำหรับวงเงินที่ใช้ในการจ่ายชดเชยส่วนต่างในเรื่องของการประกันรายได้ข้าวนาปีนะคะการใช้การให้สินเชื่อเนี่ยในเรื่องของการจัดซื้อปุ๋ยน่าจะเป็นวงเงินรวมกันแล้วประมาณ1,000 100, 0แสนล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรนะคะสำหรับการปลูกข้าวทั่วประเทศเกือบ60ล้านไร่ โดยเป็นสินเชื่อเพื่อจะซื้อปุ๋ยประมาณ2ล้านตันหรือว่าราคาขายในขณะนี้ที่15,000บาทต่อตันนะคะคิดเป็นเงินประมาณ30,000ล้านบาทนั่นเองส่วนการเข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลนั้นคาดว่าจะมีการจัด เก็บในส่วนของเบีย้ยประกันภัยจากเกษตรกรนี่ค่ะ130บาทต่อไรอ่ก็ถือว่าไม่แพงนะคะสมมุติเรามีที่อยู่สักประมาณ10ไร่เราก็จ่ายไป1300บาทนะคะ,คะโดยเกษตรกรเนี่ย เขาบอกว่าให้จ่ายเองเพียงแค่60บาทเท่านั้นเองอส่วนที่เหลือเนี่ยรัฐบาลจะเป็นคนสมทบให้หมายความว่ารัฐบาลจะเป็นคนช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายกับเรา70บาทอ่าแล้วก็ออกไปประมาณ45เอที่เหลือรัฐบาลจ่ายสมทบให้นะคะขณะที่ทกศเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาเองก็มีส่วนให้กับเกษตรกรเหมือนกันก็คือทกศจะให้ส่วนลดดอกเบี้ย ในเรื่องของการกู้ยืมเงินเนี่ยค่ะหจากอัตราปกติกรณีที่ลูกค้าขอสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกเพื่อให้มีเงินเหลือจ่ายค่าเบีย้ยประกันดังกล่าวนะคะเหมือนกับว่ายืมไปร้อยหนึ่งเราจะไม่คิดดอกเบี้ยร้100อยเอร์่เเพื่อที่จะให้เงินที่เหลือเนี่ยมีไว้จ่ายค่าประกันภัยพืชผลก็ถือว่าเป็นการคิดเป็นระบบที่หาที่มาที่ไปของเงินได้นะคะหลัง